สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมครับครูน็อตน็อตซาวสุวรรณคอนครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสมาเจอซากครับซากอะไรครับถ้าท่านเห็นแล้วมันจะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเน็ตเวิร์ก 2+1 นะครับเน็ตเวิร์ก2ทางของอเมเจอร์นะครับ ซึ่งพอดีผมเห็นนะฮะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นานแล้วครับเหตุการณ์อเมซอนบินตอนนั้นนะครับตู้อเมซอนตกรถนะครับก็เลยทำให้ตู้แตกนะครับเน็ตเวิร์กก็หลุดกระจายออกมานะครับทีนี้สิ่งที่อยากให้อยากมานำบอกเล่าก็คือนี่ครับถ้าเราไปซื้อมาเราจะเห็นเป็นตัวกลมๆครับ3จุดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้หุ้มอยู่นะครับทีนี้มันแตกออกมาก็เลยทำให้ไอ้ตัวนี้หลุดออกนะครับ ก็คือทองแดงเองนะครับทองแดงขดลวดทองแดงครับที่พันรอบไว้นะครับอันนี้มันหลุดออกมาครับเยอะเลยนะครับสังเกตว่าเยอะมากนะครับสำหรับ Network Amateur 2+1 นะครับของเฮียทรงเขานะครับนะเลยอยากให้ดูนะครับว่าไอ้ที่เห็นเป็นก้อนเป็นก้อน3ก้อนนั้นนะครับไอ้ตัวที่อยู่ข้างในนะครับเวลามันแตกออกมานะมันเยอะมากเลยนะนี่นะครับตัวนี้ยิ่งเยอะครับตัวนี้จะเป็นตัวกลางตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับเยอะมากนะครับน้ำหนักก็เดี๋ยวจะไปชั่งกิโลขายนะครับนี่เลย2+1ครับกลาง2นะครับแล้วก็แหลมอีก1นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องสัญญาณ input นะครับเข้าเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับให้ดูกดตรวจทองแดงนะครับเยอะมากนะครับมันแตกออกตรงนี้นะครับตัวนี้เน็ตเวิร์กตัวนี้เสียงดีครับมีโอกาสก็ลองหามาใช้นะครับมี2+1กลาง2แหลม1แล้วก็กลาง1แหลม1นะครับมีให้เลือกอยู่2มีอีกอันหนึ่งก็คือรุ่น3+1นะครับ3+1 3+1หรือ3+2นี่แหละนะครับผมก็ไม่ได้ดูคัดนะครับก็คือกลาง3ครับเป็นแบบฉบับของตู้เสียงกลางอเมเจอร์นะครับที่มีเสียงแหลม3ดอกนะครับนะหลายท่านก็อาจจะเคยได้เห็นนะครับเคยได้ศึกษานะครับขดลวดทองแดงเยอะมากนะครับจากเหตุการณ์อเมซอนบินนะมันแตกออกก็เลยทำคลิปให้ได้ดูกันนะครับว่าเขาใช้ลวดทองแดงเยอะมากนะครับเสร็จจากนี้ก็คงจะไปชั่งกิโลขายแล้วเอามาพันใช้ก็คงจะไม่ได้เลยครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับให้โชว์ลวดทองแดงให้ดูเฉยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ